สวัสดีค่ะทุกคนพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะคลิปนี้พี่มดจะมาพาทุกคนจับมือทำการจัดเตรียมเอกสาร i c 8 5 Pa c k a g เพื่อที่จะขอกรนคาร์บปรับสถานะในอเมริกาไม่ว่าคุณจะปรับสถานะจากวีซ่าคู่มั่นวีซ่าแต่งงานหรือวีซ่าโรตเตอรี่ก็ตามนะคะหรือวีซ่าครอบครัวต่างๆคุณสามารถที่จะใช้เทคนิคหรือวิธีการจัดเรียงเอกสารอันนี้ได้นะคะคลิปนี้เนี่ยพี่มดจะมาบอกวิธีจัด เรียงเอกสารแพ็กเกจเพื่อที่จะส่งให้กับทาง USCIS แบบละเอียดแบบสับๆเลยนะคะเมื่อทุกคนดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยจะได้ไอเดียแล้วก็เอาไปจัดเรียงเอกสารได้อย่างถูกต้องเพื่อที่เคสของคุณจะไม่โดนรีเจ็คจ้ะ ก่อนที่คุณจะส่งเมลเอกสารให้กับทาง USCIS คุณจะต้องไปดับเบิลเช็คด้วยนะคะว่าแบบฟอร์มที่คุณใช้นั้นมันถูกอีดิชันมันอัปเดตนะคะซึ่งพี่วดจะบอกทุกคลิปเลยนะคะว่า,าในเว็บไซต์ USCIS เนี่ยอีดิชันนะคะในแบบฟอร์มนะคะอีดิชันเนี่ยมันจะดูที่ตรงมุมล่างซ้ายมือตรงนี้นะคะทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่มุมบนด้านขวานะ การยื่นแบบฟอร์ม I-485 นั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ฟอร์ม I-485 นะคะทุกคน I-485 Package เนี่ยมันจะมีฟอร์มซ้อนฟอร์มกันแล้วก็จะต้องมี supporting document ก็คือเอกสารหลักฐานที่มันจะต้องแนบไปกับฟอร์มนี้ด้วยนะคะดังนั้นใครที่ปรับสถานะจากวีซ่าอะไรด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันเนี่ยนะคะ คุณจะต้องไปยื่นเอกสารหลักฐานให้มันตรงกับเคสของคุณนะคะในคลิปนี้เนี่ยพี่มดจะยกตัวอย่างสัก2-3เคสให้ดูนะคะอะในกรณีแรกนะคะอย่างแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้วีซ่าลอตเตอรี่เป็นผู้โชคดีได้วีซ่าลอตเตอรี่เนี่ยนะคะเอกสารที่คุณต้องใช้นะมันก็จะมี i485 อันนี้ใช่ไหมคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยคุณก็จะต้องมีไอแบบฟอร์มที่เขาเรียกว่าแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ i693 นะคะและนอกจากนี้นะ,ะคุณก็จะต้องมีที่เขาเรียกว่าเป็นยกตัวอย่าง supporting document แบบนี้นะคะสมมติว่าอันนี้เป็นปึก supporting document นะะ มันก็จะมีประมาณนี้นะคะซึ่งอรายละเอียดเช็คลิสต์ของแต่ละอันเนี่ยทุกคนสามารถที่จะเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของ USCIS นะคะพี่มดจะไม่ลงดีเทลตอนนี้พี่มดจะบอกว่าเวลาที่คุณจะส่งเอกสารยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นรูปใช่ไหมคะเวลาที่มันมีรูปถ่ายที่คุณจะต้องส่งไปเนี่ยเขาก็จะให้คุณแบบว่าส่งรูปถ่าย 2, อคูณสนิ้วนะเดี๋ยวพี่มดไม่มีรูปถ่ายจริงๆสมมติว่าอันนี้เป็นรูปถ่าย2อคูณสนิ้วนะคะทุกคน เอารูปเด็กของตัวเองมารูปถ่ายอันนี้นะคุณจะต้องเขียนชื่อนามสกุลด้านหลังมองเห็นเปล่าอ่ะเอาเป็นว่าทุกคนรู้นะอ่ะมันจะมีชื่อนามสกุลด้านหลังนี้นะคะอ่ะเขาขอสองรูปแล้วพี่มก็จะแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยเอาเหมือนถุงซิปล็อกเนี่ยมาใส่รูปของตัวเองมันจะได้เพราะมันเล็กไงมันจะได้ไม่แบบหลุดหายนะใส่ใช้แบบนี้ได้นะคะและนอกจากนี้นะคะเวลาที่คุณ เตรียมเอกสารหลักฐานนะวิธีการเตรียมเอกสารหลักฐานสมมุติว่าเป็นในส่วนของ supporting document เนี่ยทาง USCIS เนี่ยเขาแนะนำให้คุณนะใส่จำนวนหน้าหน้าเนี่ยหมายความว่าอย่างนี้พี่มดยกตัวอย่างสมมติว่าอันนี้เป็นปึกเอกสารหลักฐานพวกใบเกิดปาที่เป็นสมรสสั่งต่างอะไรพวกเนี้ยนะคะก็ให้ไปใส่คำนี้ใช้ว่าเป็นเหมือนแบบใส่ว่าแบบ p พจนัมเบอรที่1นะแล้วคุณมีทั้งหมด20แผ่นเนี่ยก็ใส่ลสักษณะนี้แล้วพอสมมุติว่าอ่ะแผ่นที่2ใช่ไหมคะคุณก็อาจจะเป็นลักษณะน,นี้อ่ะนี่แผ่นที่2ทับ20แบบนี้นะคะเป็นการจัดเรียงเอกสารเราวิธีทีเ่เวลาที่คุณจะส่งแบบฟอร์มเอกสารเนี่ยมันจะมีดีเทลตรงที่ว่าเขาจะขอให้คุณนะใช้คลิปแบบนี้นะใช้เป็นคลิปแบบนี้หรือว่า ทุกคนอาจจะใช้เป็นไอไอคลิปที่ที่หนีบแบบนี้ก็ได้นะคลิปที่หนีบแบบนี้ก็ได้นะอย่าไปใช้ที่เขาเรียกว่าแบบเป็นแม็กนะ่อะสมมติยกตัวอย่างใช่ถ้าเกิดว่าเป็นแม็กแบบนี้ทุกคนเห็นไม่เอ่ยมันไม่ชัดเนาะคือที่ใช้กระดาษเย็บแม็กแบบนี้มันจะทําให้เขาเนี่ยจะต้องแบบไปแกะด้านหลังแล้วมันยุ่งยากแบบมันจะทําให้เขาเสียเวลานะ เวลาที่คุณจะก๊อปปี้เอกสารหลักฐานส่งให้กับทาง USCIS เนี่ยก็ทำเป็นก๊อปปี้สีไปนะคะแล้วคุณจะต้องมั่นใจด้วยนะคะว่าเอกสารหลักฐานอันนั้นเนี่ยมันอ่านออกชัดเจนไม่มีรอยตัดขาดหรือว่า ทําให้มันมองไม่เห็นนะคะเพราะว่า USCAS เขาจะสแกนเอกสารของคุณเก็บเอาไว้ทุกหน้านะคะแล้วเวลาที่ Copy เอกสารส่งให้กับทาง USCAS เนี่ยเขาก็ใช้กระดาษขนาดเหมือนอเขาเรียกว่าเป็น A4 นะคะสมมุติว่าใครที่มีใบเกิดหรือใบที่เป็นสมรสอะไรที่มันยาวๆอะ่ะของไทยใช่ไหมคะก็ต้องไปย่อหน้าให้มันอยู่ใน A4 ในแผ่นแบบนี้แล้วเวลาที่ก๊อปปี้นะคะเขาให้ก๊อปปี้เป็นหน้าเดียวๆสมมติเอกสารหลักฐานบางอย่างน,นะะที่มันมีด้านหน้าหรือว่าด้านหลังอะไรแบบนี้นะคะคุณก็ต้องไปไปก๊อปปี้แยกกันแยกกันออกให้เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็น2แผ่นแบบนี้นะจ๊ะ สำหรับพี่น้องที่ขอกลินค้าจากการแต่งงานเนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องส่งเอกสารหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ไปหรือเป็น proof of relationship ของคุณนั่นเองนะคะในกรณีที่คุณจะต้องแบบส่งรูปถ่ายเพื่อที่จะไปยืนยันว่าคุณแต่งงานอยู่ด้วยกันจริงแบบนี้นะคะ,ะสิ่งที่ USCIS เขาขอให้คุณทำหรือสิ่งที่คุณควรจะทำนะคะก็คือการที่คุณเนี่ย เขาเรียกว่าไปปริ้นรูปสีนะปรนรูปสีลงในกระดาษ A4 แบบนี้นะคะแล้วเวลาที่จะทำเนี่ยสามารถที่จะใช้ uh, paper clip ลิแบบนี้คลิปไปนะคะแล้วมุมบนด้านขวามือเนี่ยนะคะไปใส่ชื่อนามสกุลของคุณเขาจะได้รู้ว่าเป็นรูปของใครแล้วในใต้รูปเนี่ยก็ให้ลงวันที่เหมือนมี Time Sta m p แล้วก็มีสถานที่ว่าคุณไปไหนทำอะไรกันนะคะแล้วก็ไล่เรียง ไทม์ลน์ไปนะคะว่าคบกันยังไงจนถึงแต่งงานอะไรทํานองนี้นะจ๊ะอะได้ไอเดียเนาะแล้วก็สมมุติว่ารูปของคุณสตอรี่ของคุณมี10หน้าแบบเนี้คุณก็ไปใส่ว่าอันนี้เป็นหน้าแรกนะคะอันที่1แล้วมีทั้งหมดกี่หน้าแบบเนี้เขาก็จะได้รู้นะคะสิ่งที่คุณไม่ควรทําก็คือ อย่าส่งอัลบั้มรูปนะคะเห็นหลายคนแบบเข้ารูปเล่มแบบเป็นบรายเดอร์อย่างดีแบบเป็นโฟเดอร์ไม่เอานะคะคือรูปเล่มแบบนี้ไม่ต้องทำเนี่ยเห็นบางคนแบบชอบทำแบบนี้นะแล้วก็แบบส่ง,สงๆหลายๆหน้าอย่างเงี้ยมันเสียเวลา USCAS เขาที่จะต้องมานั่งดึงแบบว่าดึงรูปของคุณออกะอะไรเงี้ยไม่เอานะคะทุกคนเมื่อทุกคนกรอกแบบฟอร์ม I485 เรียบร้อยแล้วอย่าลืมเซ็นชื่อด้วยนะคะทุกคนในใน i 5 p a ปแพเนี่ยมันก็จะมีแบบฟอร์มซ้อนฟอร์มอยกตัวอย่างเช่นแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ i-693 หรือแบบฟอร์มที่เป็น affidavit of support เกี่ยวกับการสปอนเซอร์นะคะก็คือ i อ6 4พวกนี้นะคะแล้วก็ supporting document ต่างๆเอกสารหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวกับเคสของคุณเนี่ยจะต้องส่งไปครั้งเดียวทีเดียวในแพ็กเกจนี้นะคะแล้วก็เราจะมาเริ่มต้น จัดเรียงเอกสารกันนะคะวิธีการจัดเรียงเอกสาร USCIS เนี่ยเขาก็จะขอให้คุณจัดเรียงเอกสารตามที่เขากำหนดหรือตามที่เขาระบุไว้ในเว็บไซต์ของเขานั่นเองนะคะขั้นแรกเนี่ยทุกคนควรจะท,ที่จะต้องมี cover letter นะคะ cover letter อันนี้เนี่ยสามารถที่จะไปดูตัวอย่างหรือไปดู format ได้ใน google ไปดูไป search หานางอินเทอร์เน็ตได้นะคะว่าเป็น cover letter สำหรับ ที่จะส่งแบบฟอร์ม i485 ของ USCIS นะคะซึ่งในนี้เนี่ย,เ,ยเขาก็จะบอกแหละว่าชื่อนามสก,กุลของคุณนะคะแล้วก็รวมถึงมันจะต้องมีเช็คลิสต์ลิสต์เอกสารทั้งหมดที่คุณส่งไปให้เขาแบบฟอร์มใดๆเอกสารอะไรบ้างเนี่ยก็แจกแจงชี้แจงไปเป็นลิสต์เลยนะคะหลังจากที่เตรียม cover letter เรียบร้อยแล้วนะคะคุณก็จะต้องตามด้วยเช็คนะคะ เช็คนี่จ,จะเป็น Personal Check ของคุณเองจะเป็น c a t h i e r Check หรือจะเป็น Money Order ที่คุณไปซื้อมาจากธนาคารของคุณก็ได้นะคะซึ่งวิธีการเขียนเช็คสั่งจ่ายนะคะก็จะต้องไปเขียนให้ถูกยอดอถูกจำนวนด้วยนะคะเดี๋ยวพี่มดจะขึ้นตัวอย่างการเขียนเช็คเอาไว้ให้ในวิดีโอนี้นะคะอ่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะจ่ายเช็คก็ก็ทำได้ หรือถ้าเกิดว่าไม่สะดวกจ่ายเช็คคุณอยากที่จะจ่ายเป็นเหมือนกับบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะคะคุณต้องไปกรอกแบบฟอร์ม G1450 อันนี้นะคะอ่านะเลือกเอาว่าจะจ่ายเช็คหรือว่าจะจ่ายเครดิตคัร์นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งจะ้ะตามด้วยแบบฟอร์ม G1145 E Notification นะคะเพื่อที่คุณจะได้รับแจ้งเตือนสถานะเคสของคุณนะคะตามมาด้วยแบบฟอร์ม I485 จะ้ะแล้วก็ แบบฟอร์ม i-864 affidavit of support นะคะที่สปอนเซอร์จะต้องเป็นคนกรอกเพื่อที่จะแจ้งรายได้นะคะต่อมาจะเป็นแบบฟอร์ม i-693 นะคะซึ่งจะเป็นแบบฟอร์มตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนคุณหมอจะต้องเซ็นนะคะถ้าเกิดว่าคุณหมอปิดปิดซองจดหมายผนึกมาเราก็ต้องปิดไปแบบนั้นนะคะเราขอ๊อปปี้เขาได้ทีนี้ต่อมาก็จะตามด้วย supporting document ทั้งหมดนะคะ เนี่ยมันก็จะเป็นปึกๆแบบนี้นะคะแนบรูปถ่ายไปด้วยแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ในส่วนของเอกสารพวกรูปแสดงความสัมพันธ์พวกนี้ก็แนบไปด้วยจ้ะอ่ะ และนี่ก็จะเป็น i c 8 5 p p c k a g e ทั้งหมดนะคะที่คุณจะต้องยื่นให้กับ USCIS เนาะพี่มดทำเป็นเหมือนกับ Label แบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมมันจะง่ายต่อการที่ USCIS เนี่ยเขาจะ process เ,เอกสารของเรานะคะมันจะเป็นแพ็กๆมาแบบนี้แล้วก็ใช้ไอ้ p r p e r c lip อันใหญ่เนี่ยคลิปไปแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนของคนที่ถ้าเกิดต้องการอยากจะทำงานหรือจะเดินทางออกนอกประเทศระหว่างที่รอกรินขาใช่ไหมคะบางคนอาจจะขอ อ่ามเรียกว่า เป็นถือวีซ่าคูมันเข้ามาปรับสถานนะหรือบางคนถือวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาแล้วจะปรับสถานนะอะไรพวกนี้นะคะระหว่างที่คุณอรอกลินค่าถ้าคุณอยากทํางานคุณจะต้องยื่นขอเวิร์กเพอร์มินะคะโดยไปกรอกแบบฟอร์ม i 7 6 5นะคะซึ่ง i765 มันก็ต้องมีเอกสารหลักฐานซัพพอร์ตคุณก็แนบเข้าไปในเรียกว่าซัพพอร์ตด g Docu รมันก็แนบไปกับฟอร์มนี้แล้วคุณก็ต้องไปเขียนเช็คจ่ายสําหรับค่าขอเวิร์ e เพอร์มิต่างหากแบบนี้นะคะส่วนในกรณีที่ต้องการจะ ขอใบอนุญาตเดินทางออกนอกประเทศที่เขาเรียกว่าเป็น Travel Document หรือว่า a d v a n c e p a r o l e ไปกรอกแบบฟอร์ม i 131ตัวน,นี้นะคะแล้วก็ไปจ่ายเช็คแยกต่างหากถ้าเกิดเขาต้องการขอ Require เอกสารอะไรเนี่ยก็แนบกลับไปกับด้านหลังฟอร์มอันนี้นะคะดังนั้นเนี่ยคุณก็จะได้เขาเรียกว่าทั้งหมดอ่ะก็จะมีแบบฟอร์ม p a ็กเกจ i 485ตามมาด้วยใบอนุญาตทำงานแล้วก็ต่อด้วย ใบอนุญาตเดินทางนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นปึกปึกปึ้งป,งปึงแบบนี้ใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยก็ไปใช้ไอ้ cover letter เนี่ยแปะหน้าอันนี้นะคะทุกคนและนี่ก็จะจบพิธีการกระบวนการของอ่1เคสนะคะอันนี้ก็จะเป็น i485 Package จ้าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสมมุติสามีภรรยาจะยื่นเรื่องปรับสถานะในส่วนของตตอรี่แบบนี้เนี่ย อันนี้มันก็จะเป็นแบบ1ปึกของใครของมันน่นนะคะแต่ว่าในกรีนคาร์สในส่วนของกรีนคาร์ d ลอตเตอรเนี่ยคุณไม่จําเป็นที่จะต้องขอไอ้เวิร์กเพอรหรือว่าไม่ต้องขอใบอนุญาตเดินทางอะ่ะเพราะว่าระยะเวลาของคุณมันจะแบบมันจะโปรเซสได้เร็วกว่ามันจะสั้นกว่านะคะทีนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนที่เดินทางเข้ามาอ่ะเป็นการปรับสถานะขอ,อะจาก ขอกินคลาจากการแต่งงานแล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ F1J1B2 แบบนี้นะคะแบบฟอร์มที่คุณจะต้องกรอกไปเพิ่มเติมหรือส่งไปเพิ่มเติมจาก I485 ก็คือเป็นแบบฟอร์ม I130 นะคะและ I130A นะคะที่สปอนเซอร์ของคุณและตัวคุณจะต้องกรอกเพิ่มไปสามารถที่จะส่งไปควบคู่กับเขาเรียกว่าเป็น c คอ n ค r i r g อ o r m นะคะที่จะส่งไปพร้อมกับการปรับสถานนะ I485 เนี่ยส่งไปได้ใน ทีเดียวกันเลยจ้ะเวลาจะจัดส่งเอกสารให้กับทาง USCIS นะคะพี่มดแนะนำให้แบบคุณใช้แบบซองแบบนี้นะคะเห็นมันมันจะเป็นซองแบบนิ่มๆมันไม่ใช่ซองแข็งๆนะคะก็ไปเอาซองนี้ได้มันจะเป็นแบบอของ USPS หรือไปรษณีอเมริกาที่เป็น flat rate ถ้าจำไม่ผิดอันนี้น่าจะแบบประมาณ10เหรียญมเกือบเกือบเกือบิบเหรียญน,นะคะ แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะส่งเป็น express mail mm hmm. ก็ไปใช้ซองนี้ได้น่าจะประมาณ30เหรียญน,นะคะถ้าเกิดพี่มดจำไม่ผิดนะคะเพราะว่าไอ้ซองซองอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่า,ามันมันมันใส่เอกสารได้เยอะค่ะเพราะว่าเวลาที่คุณใส่เวลาที่คุณใส่เอกสารในซองนี้ใช่ไหมคะเนี่ย มันหนาใช่ไหมพี่มดมีความรู้สึกว่าแบบอันนี้มันใส่ได้ครบเนี่ยเออมันแบบมันเวริร์กมันเวิร์กดีกว่านะคะแล้วเวลาที่คุณจะไปจ่จายจ่าหน้าซองจดหมายถึง USCIS ส่งไปให้ถูกโลเคชันนะไม่งั้นถ้าส่งไปผิดโลเคชันเนี่ยเคสของคุณก็จะโดนรีเจกนะคะซึ่งที่อยู่ของ USCIS เนี่ยมันจะแบ่งตามเขตทเรียกว่า คุณอยู่รัฐไหนเนี่ยคุณก็ต้องไปส่งให้ถูกแบบว่าเซอร์วิสเซ็นเตอร์ของ USCAS นั้นๆน,น,นะจ๊ะซึ่งสามารถที่จะหาที่อยู่ได้ในเว็บไซต์ของ u s c i s นะคะข้อมูลที่พี่มดพูดมาทั้งหมดนี้มันอยู่ในเว็บไซต์ของ u s c i s เดี๋ยวพี่มดจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในคำบรรยายใต้วิดีโอทุกคนกดลงไปดูกันได้แล้วหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียแล้วก็เอาไปปรับใช้กันได้แล้วนะคะ เอกสารที่เราจะส่งให้ USCIS เนี่ยนะคะเราจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะแล้วทุกคนอย่าลืมถ่ายสำเนาเอกสารทุกอย่างที่ส่งไปเราจะได้มีก๊อปปี้ของตัวเองนะจ๊ะ ขอให้ทุกคนโชคดีในการยื่นเอกสารแล้วก็ขอให้ได้ Approve ได้อนุมัติ Green Card ในเร็ววันนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ได้ตามสบายใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะใครมีคำถามอะไรก็ฝากเอาไว้ในคอมเมนต์ว่างๆพี่มดจะมาตอบให้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะบ๊ายบาย